ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน3นะคะซึ่งหน่วยแรกที่เราจะเรียนกันเลยนะคะก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยนะคะว่า EP ที่1เนี่ยคุณครูจะสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกค่ะนักเรียนเราต้องมาสร้างความรู้ความเข้าใจกันก่อนว่าเราเรียนหน่วยทฤษฎีบทพีทาโกรัสหรือบทที่1ของเราเนี่ยนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะนักเรียนคือเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะเรียนตัวทฤษฎีเต็มๆเลยนะคะฝึกฝนต่างๆเมื่อเรียนตัวทฤษฎีบทเสร็จนะคะก็ที่2นะคะก็คือเรื่องของบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะนักเรียนไปค่ะเราไปดูเพจต่อไปกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราก็ต้องมาปูความรู้พื้นฐานกันก่อนนะคะนักเรียนเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะต่างจากรูปสามเหลี่ยมทั่วไปอย่างไรนะคะในเมื่อเราก็มีด้าน3ด้านต่อกันนะคะก็เป็นรูปสามเหลี่ยมได้ละแต่มันจะมีด้านที่สำคัญ2ด้านประกอบกันเป็นมุมฉากค่ะนักเรียนนะคะมุมฉากคือมุมที่กลางเท่าไหร่คะนักเรียนกลาง90องศาใช่ไหมคะแล้วด้าน2ด้านที่คุณครูพูดถึงนะคะก็คือด้านที่ชื่อว่า AB และ BC ซึ่งเป็นด้านที่ประกอบกันเป็นมุมฉากค่ะนักเรียนเราเรียก2ด้านนี้ว่าด้านประกอบมุมฉากนะคะก็ตรงตัวเลยนะคะด้านอีกด้านหนึ่งที่เหลือแล้วด้านนี้คือด้านที่ยาวที่สุดไปด้วยค่ะนักเรียนด้านนี้จะอยู่ในลักษณะของตรงข้างมุมฉากมุมฉากอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนมุมฉากนะคะคือมุม B นะคะมุม B เนี่ยเป็นมุมฉากด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่ชื่อว่า ACนั่นเองนะคะนักเรียนด้าน AC เนี่ยจะมีคุณสมบัติคือเป็นด้านที่ยาวที่สุดด้วยแล้วอยู่ตรงข้ามมุมฉากเขาก็เลยเรียกด้านนี้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะอันนี้เรารู้ละว่าด้านแต่ละด้านเรียกว่าอะไรนะคะแล้วทีนี้ตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็จะไม่ซูมรูปสามเหลี่ยมทั่วไปจะมาซูมที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นค่ะนักเรียนนะคะและสามเหลี่ยมมุมฉากจำเป็นที่จะต้องตั้งอยู่ในระนาบนี้หรือไม่จำเป็นค่ะตะแคงนะคะจะคว่ำจะหงายอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะนักเรียนต่อไปเรื่องที่สองนะคะที่เราจะมาทบทวนกันนะคะก็คือในเรื่องของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนให้เห็นตัวโตๆเลยนะคะเลขยกกำลังตัวนี้นะคะนักเรียนถ้าเราดูที่ว่า a ยกกำลัง n อันนี้คือคำอ่านแล้วใช่ไหมคะอ่านว่า a ยกกำลัง n นะคะแล้วความหมายเขาว่าอย่างไรบ้าง a คูณ a คูณ a ไปจนถึง n ตัวนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันมากนะคะ a ตัวนี้นะคะเรียกว่าอะไรและ n ตัวนี้เรียกว่าอะไรเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียน a ตัวนี้นะคะซึ่งตัวเป็นตัวเดียวกันนะคะเรียกว่าฐานของเลขยกกำลังหรือเรียกสั้นๆว่าฐานนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะต่อไป n นะคะ n ตัวนี้นะคะn ตัวนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับตัวนี้นะคะ n ตัวนี้เรียกว่าเลขชี้กำลังซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเฮ้ย n ตัวนี้เรียกว่าเลขยกกำลังไม่ใช่หรอไม่ใช่นะคะเราต้องเรียกว่าเลขชี้กำลังนะคะแล้วเรามาดูความหมายนะคะหรือว่าผลลัพธ์ของแต่ละข้อนะคะเรามาทบทวนกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ2ยกกำลัง3ห้ามรีบตอบนะคะว่าคือ6นะคะดูเมื่อกี้เราดูว่าบทนิยามของเลขยกกำลังคืออะไรแล้วนะคะเราก็มาตั้งสตินิดนึงนะคะก่อนตอบว่า2ยกกำลัง3เนี่ยความหมายมันก็คือว่า2คูณกัน3ตัวนะคะนักเรียนเวลาหาผลลัพธ์นะคะก็จะหาโดยวิธีการคูณค่ะนักเรียน2คูณ2ได้4นะคะแล้ว4คูณ2ก็ได้8นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยก็คือ8นั่นเองนะคะถ้าเป็นลักษณะของ5ยกกำลัง2นะคะห้ามตอบว่าได้10นะคะผิดทันทีค่ะนักเรียนนะคะ5ยกกำลัง2ก็คือ5คูณ5นะคะจะได้25นะคะอีกสักตัวอย่างนึงนะคะเป็น3ยกกำลัง3นะคะนักเรียน3ยกกำลัง3นะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวจริงไหมคะ3คูณ3ได้9 9คูณ3ได้27
เราทบทวนกันอย่างนี้ก่อนนะคะเลขยกกำลังความหมายอะไรแต่ละตัวที่เราจะเรียกนะคะเราไปดูเพจต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนความรู้ที่เราจะได้จากบทเรียนนี้นะคะเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะแยกกล่าวเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องว่าด้วยความยาวของด้านค่ะนักเรียนความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและอีกส่วนนึงนะคะเราอาจจะเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูอีกอย่างว่าบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยนะคะเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยทฤษฎีที่ใช้เพื่อบอกรูปสามเหลี่ยมใดๆเนี่ยที่กำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านนะคะแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นน่ะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะนักเรียนนะคะเรามาดูเลยว่าสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราเรียนจบบทนี้เราจะได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะนักเรียนความรู้เรื่องแรกค่ะนะคะเราจะได้เกี่ยวกับเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้นะคะจำไว้ว่าถ้ามีด้านต้องมีพื้นที่นะคะบูรณาการกับข้อที่2จริงไหมคะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านนะคะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองข้อ3ถ้าโจทย์นะคะกำหนดความยาวมาให้2ด้านนะคะเราจะสามารถหาอีกด้านนึงได้เลยค่ะนักเรียนถ้าเราได้รับการฝึกฝนจากบทเรียนนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถนำตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะก็คือโจทย์ต่างๆมาลักษณะมากมายเลยนะคะถ้าเราประมวลผลความรู้ได้เราก็จะทำได้นะและสำคัญนะคะคือแก้ปัญหาในชีวิตจริงค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะคะคุณครูก็จะขอสรุปการสร้างองค์ความรู้ไว้นะคะข้างล่างนี้เลยนะคะการสร้างองค์ความรู้นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยศึกษาความรู้ต่างๆและนักเรียนก็ฝึกฝนนะคะฝึกฝนเสร็จจนเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาและสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ของการเรียนนะคะใน EP นี้นะคะนักเรียนคุณครูก็จะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะนักเรียนใน EP หน้านะคะก็จะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะห่างไกลเชื้อโรคได้ไม่ยากนะคะหากสิ่งแวดล้อมรอบตัวดียึดหลัก DMHTT ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ